สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเฟซบุ๊กเพจพัทรพลลอตมณีอ่อนโพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่านี่คือการเรียนรู้เชิงลบของช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่คืออุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ปัจจัยเรื่องอาหารและที่โล่งจึงต้องออกมาค่อยๆร่วมกันทำความเข้าใจใครๆรักหูปิ้นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิพบช้างป่าบาดเจ็บร้องขอให้เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาพึ่งจึงได้ประสานทีมสัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์7นครราชสีมาหัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่าหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่2สัตวบาลประจำสถานีเพาะเลี้ยงป่าช่องกล่ำบนเจ้าหน้าที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาพึ่งเข้าตรวจสอบประเมินอาการและรักษาช้างป่าเพศผู้ชื่อหูปลิ้นจำนวน1ตัวอายุประมาณ 35-40 ปีมีอาการบาดเจ็บบริเวณขาหลังขวามีอาการเดินกระเพกเดินลงน้ำหนักขาหลังขวาไม่ปกติเดินวนเวียนในพื้นที่มีความยากลำบากในการเข้ารักษาเพราะช้างลงแช่สระน้ำเพื่อช่วยประคองตัวและบาดเจ็บบรรเทาปวดนอกจากนั้นยังมีช้างป่าอีก2ตัวที่เดินวนเวียนอาจเข้ามาต่อสู้หรือทำอันตรายแก่เจ้าหน้าที่จากการตรวจประเมินบาดแผลตามร่างกายพบความผิดปกติได้แก่มีบาดแผลบริเวณเหนือฝ่าเท้าหลังขวาลักษณะแผลเป็นรูติดเชื้อมีหนองมีกลิ่นเหม็นความลึกเข้าไปประมาณ3นิ้วสันนิษฐานว่าแผลดังกล่าวอาจเกิดจากการที่ช้างป่าเดินไปเตะสิ่งวัสดุแหลมคมจนเกิดบาดแผลขึ้นผลการใช้เครื่องสแกนโลหะไม่พบโลหะในตัวช้างป่าแต่อย่างใดมีบาดแผลบริเวณข้อขาหลังซ้ายเป็นแผลตื้นอยู่ในชั้นผิวหนังขาหลังซ้ายบวมเนื่องจากการรองรับน้ำหนักตัวช่วงท้ายมากจากการที่ขาหลังขวาอักเสบจึงได้ทำการรักษาโดยการวางยาซึมช้างให้ยาปฏิชีวนะชนิดออกฤทธิ์ได้นาน7วันยาลดปวดยาลดอักเสบยาถ่ายพยาธิและกำจัดปรสิตภายนอกร่างกายวิตามินบำรุงเลือดวิตามินบำรุงกล้ามเนื้อวัคซีนป้องกันบาดทะยักให้น้ำเกลือเข้าเส้นเลือดดำทำการล้างแผลใส่ยาฆ่าเชื้อบริเวณบาดแผลทั้ง2ตำแหน่งทำการเก็บตัวอย่างเลือดไปตรวจสุขภาพตรวจโรค EEHV เมื่อทำการตรวจรักษาเสร็จจึงให้ยาแก้ฤทธิ์ยาซึมเพราะว่าช้างฟื้นจากยาซึมปกติและประสานเจ้าหน้าที่และชาวบ้านร่วมตรวจประเมินอาการต่อเนื่องต่อไปกุดที่กุดใต้จริงกุดใต้เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเราจะยกขาทีนี้มันพื้นมันไม่เรียบใช่ไหมพอพื้นไม่เรียบยกขาใช่ไหมครับแขนมันจะล้มล็อกแล้วก็ล็อกกับต้นไม้ตอนนี้เราต้องใส่ขาเท้าใช่ไหมขาเท้าเพราะฉะนั้นในเมื่อยกขามันไม่ได้เราก็เลยขุดหลุมกันเลยหมดแล้วขอไอ้ที่สแกนไว้หน่อยเราจะได้หมอได้เดี๋ยวลุกนะช่วยขุดแล้วเดี๋ยวเราแล้วเดี๋ยวเราแค่เอามือล้วงเข้าไปถ้าเจอโลหะเจอตะปูก็หยิบออกมาได้เราจะไม่เอาชนะน้ำหนักช้างแต่เราจะเอาชนะเปลือกโลกบวมแทนเนาะกวยยังมันจะต่อกันไปนะคือโอ้กวยขาโอ้มันเจ็บแท้ว่ะเบิ่งกวยขาเลยว่ะกวยขาเจ็บอ่ะเนาะไอ้เดียวลำใหญ่กว่ามั้ยใหญ่กว่านะใหญ่กว่านี่ดีกว่าตัวความสูงพอกันประมาณนี้แล้วจะลำตัวลำกว่าไม่ข้ามหรอกไม่ข้ามตีตังค์นะไม่เกินนะแกยกสี่เขี่ยอะไรนะครับตาด้านขวาก็ยังเป็นฝ้าอยู่
ลือดพอไหมเลือดไปตรวจพอไหมพอค่ะพอ